คำใหญ่อีกแล้วว่าก็ไม่ได้อยากจะกินคำใหญ่หรอกนะแต่ว่าฉันกินข้าวเป็นเพื่อนไงก็ต้องให้ดูน่ากินเพื่อพวกแกฉันพูดเลยจริงๆนะคำอ้ำๆเลยนะอ้ำสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะช่วงนี้อยากจะให้ระวังกันเพราะว่าก็คือสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปะก็ไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสนะแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เกียร์ก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันก็คือต้องอยู่บ้านเนาะมีทั้ง work from home ด้วยแล้วก็แบบว่าหาอะไรกินคอนเซปต์ช่วงนี้เอาเน้นแบบว่าเรากินข้าวเป็นเพื่อนกันหรือกินข้าวกับเพื่อนดีมั้ยเพราะปกติอะแกจะชอบบอกว่าฉันน่ากินน่าอร่อยบางทีแบบว่าเปิดดูฉันไปแล้วก็กินข้าวไปก็อร่อยอย่างตัวอย่างแบบนี้ไงอย่างนี้ใช่ไหมที่แกเห็นแบบฉันกินเยอะๆๆๆแบบแล้วกินเป็นเพื่อนมันอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำก็เลยสั่งอะไรมากินนิดนึงนะแล้วก็ฉลองไงฉันผอมลงนิดนึงแล้วฉันก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายฉันจะกินอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้จะกินแบบว่าติ่มซำนิดหน่อยแล้วก็แบบอาหารเพื่อสุขภาพเป็นพวกผักๆดีมั้ยแกคอยดูนะผักจริงไหมเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าไปหาอะไรกินกันบอกแล้วว่าวันนี้ก็คือกินข้าวกับเพื่อนจ้าฉันจะกินข้าวเป็นพวกแกเองไปบอกแล้วใช่ป่ะว่าเป็นการแบบว่ากินเป็นเพื่อนกันฉันจะกินข้าวเป็นเพื่อนพวกแกเองแล้วแกก็นั่งดูฉันกินนะถ้าเกิดใครสะดวกที่แบบว่าทำอาหารอยู่บ้านก็ทำถ้าเกิดใครที่แบบว่าจะสั่งมาก็ระมัดระวังเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ยังต้องกระจายรายได้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วร้านค้าเขาก็เหมือนขายของไม่ได้ถ้าใครพอมีกำลังก็สั่งมากินเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ากำลังน้อยจะซื้อเป็นพวกวัตถุดิบแล้วก็มาทำเองก็ได้แต่ว่าฉันน่ะไม่ใช่ว่ามีกำลังนะแต่ว่าฉันก็อยากจะอุดหนุนไงอยากจะแบบกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างเท่าที่ตัวเองทำได้นะก็เลยสั่งมากินที่บ้านแล้วไม่อยากจะบอกคือจะบอกว่าถ่ายที่บ้านอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ต่างจากไปถ่ายข้างนอกเลยแกอาหารเต็มที่เหมือนเดิมเลยอ่ะนี่คือสั่งมาแค่2ร้านคือแบบว่าเป็นกรุบกริบนะอันนี้คือกรุบกริบตรงไหนวะอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนว่าเรามีอะไรบ้างจะได้บอกว่าสั่งจากร้านไหนวันนี้เอาแค่อย่างที่บอกไงกรุบกริบ2ร้านของกินเล่นกรุบกริบนะก็เป็นติ่มซำเพราะวันก่อนนะฉันไปนั่งถ่าย Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมีร้านอยู่ร้านนึงคือจีบสดโคตรปูแล้วคือตอนแรกเขามีอยู่4สาขาก็สงสารอยู่พอช่วงโควิดช่วงนี้ใช่ป่ะก็เลยเหมือนเปิดทำการอยู่แค่1หรือ2สาขาไม่แน่ใจลองโทรไปเช็คกันเองชื่อว่าจีบสดโคตรปูนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาบอกเขาใช้อาหารทะเลจากสุราษฎร์ไม่ได้แบบจากทำสุกก็กินได้แกแล้วก็ราคาเหมือนจะแรงนะแต่มันก็เยอะอยู่นะคือฉันสั่งรวมนี่คือน้ำลายเอือกเลยนะสั่งรวมมาไว้แกก็คือจะบอกว่าเป็นขนมจีบ5หน้าเขาจะมีหน้าไข่ปูใช่ป่ะแล้วก็จะมีไข่กุ้งมีไข่เค็มนะแล้วก็เนื้อปูก้อน wow. แล้วที่สุดท้ายคือจริงๆเขาจะเป็นตัวกุ้งเป็นกุ้งเป็นตัวนะแต่ช่วงเนี้ยของขาดคือน้ำลาย ของขาดเขาก็เลยเหมือนเป็น lobster ยำแล้วก็โปะบนหน้าขนมจีบอีกทีนึงมาเป็นกล่องอย่างเงี้ยกล่องชุดนึงคือ400บาทเขาก็จะแยกแบบเป็นไข่กุ้งแยกเป็น lobster ยำมาให้แล้วเดี๋ยวไปโปะหน้ากันเอาเองนะ wow. ก็คือขนมจีบทั้งหมดเนี่ย20ลูกสั่งมา2ชุดเว้ยอันนี้ให้ดูอันนี้คือแบบแกะเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มเขาจะมีทั้งแบบเป็นจิ๊กโชกับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะอันนี้คือหน้าตาขนมจีบแกอันนี้เห็นมั้ยอันนี้เป็นไข่ปูเน้นๆเลยเห็นป่ะนี่ไข่กุ้งล้นๆน่ะแล้วนี่ไข่เค็มนี่คือน่าจะครึ่งใบได้มั้ยเกือบครึ่งใบแล้วก็ถ้าเห็นตรงนี้คือเป็นขนมจีบเนื้อปูก้อนก็ปูเขาฝังไปในขนมจีบเลยเห็นป่ะ
แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่เห็นเป็นก้อนๆเนี่ยมันคือ lobster yum โดยปกติเขาจะใส่เป็นตัวเป็นกุ้งๆเป็นตัวๆนะแต่ช่วงนี้คือเขาบอกว่าช่วงโควิดเขาเปลี่ยนเป็น lobster yum แล้วก็ยังให้ราคานี้อยู่ถ้าเกิดแกจะสั่งกันนะอันนี้คือกินแบบ appetizer อันนี้คือแบบกรุบกริบกินนิดหน่อยนะแล้วก็มาถึงร้านนี้ร้านอาหารเวียดนามเว้ยเพราะว่าอยากกินผักไงช่วงนี้จะได้แบบว่าฉันจะได้แบบว่า slender อะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าสั่งร้านอาหารเวียดนามไม่ไกลบ้านอยู่แถวๆวงเวียนหลัก4ใกล้ๆวัดพระศรีใช่แถวๆบางเขตนะชื่อร้านว่าทิพวรรณร้านนี้จะไปกินหลายทีละแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีไม่สบโอกาสสักทีนึงไหนๆก็ไหนๆช่วงนี้ร้านอาหารเวียดนามหลายๆร้านก็กินเบื่อแล้วมาลองร้านใหม่บ้างนะอันนี้มาที่กุ้งพันอ้อยอันนี้ชุดนึงนะอยู่ที่130อันนี้ชุดเล็กก็จะมีกุ้งพันอ้อยเนี่ยก็คือจะมี2ชิ้นชิ้นใหญ่อยู่นะแกแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะอันนี้คือ130พี่เกียสั่งมา2ชุดนะอันนี้130เหมือนกันเป็นกล่องๆเขาแพ็คๆมาอย่างนี้ให้เลยนะแต่ถ้าเกิดสั่งชุดใหญ่ฉันสั่งกุ้งพันอ้อยมาเยอะมากคือชุดเล็ก2ชุดใหญ่1อันนี้260ก็คือจะได้แบบชุดใหญ่แล้วก็แบบกุ้งพันอ้อยอีก4ชิ้นนี่อันนี้260ว้าวก็ชิ้นใหญ่อยู่แกกุ้งก็แบบชิ้นใหญ่บลักกักอยู่เลยอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นหมี่หมูย่างนะใบชะพลูเขาจะมีใบชะพลูมาให้ด้วยอันนี้นี่ใบชะพลูนะรู้จักกันป่ะนี่ใบชะพลูนะแล้วก็จะมีเส้นหมี่หมูย่างเอาไว้กินด้วยกันนะอันนี้ก็260แล้วก็อันนี้เป็นแหนมเนืองนะเขาก็จะมีแป้งจริงๆแป้งมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไม่เอามาออกมาเยอะเดี๋ยวมันแห้งไงอันนี้คือจะเป็นแป้งแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปจุ่มๆน้ำใช่ป่ะแล้วก็มีเส้นขนมจีนด้วยนี่มีเส้นขนมจีนนะแล้วก็มีน้ำจิ้มมาดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็หน้าตาดีอยู่ให้มาเยอะมากแกอันนี้แหนมเนืองถือว่าชุดใหญ่ก็คือจะได้หมู6ชิ้นอันนี้260นะก็จะมีผักมีอะไรให้ด้วยเนี่ยแล้วก็ผักมาเป็นฐานนี่เลยแกนี่คนชอบกินผักบอกเลยว่าจะต้องเลิฟเหมือนชันเพราะชันชอบกินผักเด็กๆดูแล้วก็ต้องกินผักด้วยนะเพื่อจะได้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไงจ๊ะใช่ไหมมาดูต่อถัดไปเป็นอะไรดีอ่ะนี่อยู่ตรงหน้าพอดีเลยทิ่มตาอันนี้เป็นหมูยอ3สหายชุดเล็กอันนี้140บาทเองแกหมูยอร้านเนี้ยน่ากินพอเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากสั่งเพราะว่ามันมี3แบบแกงงๆเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นหมูยอแบบพริกไทยดำนะแบบที่เราคุ้นเคยกันใช่ป่ะนี่ก็ชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้2แบบอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมูยออะไรเดาว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนอะไรนะเหมือนจะเป็นแบบภูหมูผสมป่ะเนี่ยแล้วมีไข่มีอะไรด้วยหมูยออย่างเงี้ย wow. นะแล้วก็อันนี้เป็นหมูยอหนังนี่หมูยอหนังน่าจะเป็นแบบหมูยอเด้งๆแล้วข้างในก็จะแบบเป็นหนังหนึบๆกรึบๆอะไรอย่างงี้นะน้ำจิ้มก็มีซีฟู้ดกับแบบน้ำจิ้มธรรมดาแล้วก็มาที่ปอเปี๊ยะสดสั่งไป2แบบเลยแบบหมูกับแบบกุ้งอันนี้เอาคลุมไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดกุ้งกับปอเปี๊ยะสดหมูนะเฮ้ยจะบอกว่าเขาหน้าตาดีอยู่นะแล้วก็ร้านนี้คือราคาไม่แรงแกอันนี้คือ70บาทเท่ากันถือว่าโอเคเลยนะตอนแรกเกือบจะสั่งชุดใหญ่ละถ้าสั่งมาฉันต้องกินไม่หมดแน่ๆเลยฉันกินอยู่กัน 2-3 คนฉันสั่งแบบยังก็กินแบบว่า 7-8 คนน่ะมาที่อันสุดท้ายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาไปกินอาหารเวียดนามมักจะต้องมีส้มตำก็เลยอยากลองว่าถ้าเป็นร้านเวียดนามอ่ะส้มตำจะเด็ดไหมอันนี้ก็คือจะสั่งเป็นตำซั่วปลากรอบซึ่งปลาน่าจะหายกรอบแล้วแกปลาน่าจะหายกรอบแล้วอะไรอย่างนี้นะอันนี้90บาทนะสั่งเป็นแบบตำไทยปูไหนๆก็ไหนๆละฉันเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยก็ได้มาก็ถือว่ารสชาติจัดจ้านอยู่นะมันยังไม่ได้ความสะใจเท่าแบบอีสานชัดๆแต่ถามว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสอันนี้ถือว่าดีอยู่ถือว่าไม่แย่เลยนะถือว่าอร่อยอยู่ถ้าใครชอบแบบจัดจ้านกว่านี้ต้องบอกเขาขอจัดๆซึ่งอันนี้ก็ดีอยู่นะนี่ฉันขออีกคำก็ได้เรากลับไปที่แอปปี้ไทเซอร์เพราะตอนแรกอ่ะตั้งใจจะซื้อขนมจีบมากินเป็นกรุบกริบก่อนแบบเป็นเล็กน้ำย่อยฉันดันไปกินส้มตำก่อนมาที่ขนมจีบลองอะไรดีลองเนื้อปูไหมรู้สึกได้เลยว่าตัวเนื้อขนมจีบเป็นหมูแบบไม่มีมันอันนี้รู้สึกได้แล้วก็ปูก็สดอยู่นะปูก็สดอยู่มาที่ยำล็อบสเตอร์มาเขาให้ของแพงมาฉันก็ต้องกินไงยำล็อบสเตอร์นะเออแต่จะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอะถึงจะไม่ได้แบบเผ็ดจัดจ้านนะแต่ว่ามันทำให้รสชาติของขนมจีบดีขึ้นเลยนะแกมันรู้สึกว่าตัดเลี่ยนอันนี้คือขนมจีบล็อบสเตอร์ยำจ้า
มาต่อกันที่แหนมเนืองจ้านี่นี่นี่แหนมเนืองคืออร่อยเลยอร่อยเลยน้ำจิ้มดี yeah. ถ้ามาร้านทิพวรรณนะหรือสั่งมากินนะแหนมเนืองแกต้องสั่งไม่งั้นพลาดหมูเด้งดีมากตัวเครื่องนะดีกินกับผักนะน้ำจิ้มคือเลิศมาที่ปอบเปสดต่อปอบเปสดทั้งหมูทั้งกุ้งเดี๋ยวจะชิมอย่างละชิมให้ดูนะจ๊ะมันเหมือนมีอะไรที่ไม่คุ้นชินอ๋อเขาใส่หยวกด้วยเหรอมันทำให้เท็กซ์เจอร์ที่แบบว่ามันเหมือนมีอะไรกรุบๆอ่ะแล้วเหมือนกรอบๆอ่ะแล้วคือได้อีกเท็กซ์เจอร์นึงที่อร่อยขึ้นนะไม่เคยเจอใส่แบบอย่างนี้เลยเหมือนปลีกล้วยหรือหยวกกล้วยเนาะมาลองหมูบ้างหมูบ้างว้าวเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยกินแป้งเหนียวดีเหนียวหนึบๆเลยแป้งอร่อยชอบตรงที่ใส่หยวกกล้วยถ้าเกิดใครชอบทะเลนะกุ้งเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกินของทะเลนะหมูก็อร่อยไส้แน่นไส้แน่นจริงๆมาลองที่เส้นหมี่หมูย่างพอฉันรอคอยมานานแล้วจริงๆแกอยากได้พริกกับกระเทียมด้วยน่ากินปะน่ากินนะดูดิว้าวเขาปากยังไงดีอ่ะร้านนี้อร่อยทิพวรรณคือดีงามไว้เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นอ่ะฉันต้องไปนั่งกินที่ร้านให้แบบจริงจังกว่านี้จะพาแม่ไปนั่งกินด้วยนะนะ yeah. อ่ะมาที่หมูยอ3สหายเว้ยแกก็คือเดี๋ยวจะลองแบบหมูยอแบบพริกไทยดำก่อนนะแล้วก็น้ำจิ้มมี2แบบลอง2แบบเลยอุ๊ยหมูยออร่อยพอเคี้ยวแล้วมันแบบมีความเด้งๆๆๆแล้วน้ำจิ้มคือดีอันนี้มีความติดหวานนิดๆตัวนี้คือจะติดหวานนิดๆนะตัวที่แบบสีออกแดงๆนะมาชิมที่น้ำจิ้มสีเขียวๆที่ฉันเข้าใจเอาเองว่ามันคือแบบเดียวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะกินกับหมูยอหนังจ้ะว้าวหมูยอหนังอ่ะมันจะ texture กรุบๆๆๆดีเนี้ยคือดีมาลองที่อันนี้คล้ายๆหูหมูมั้ยนะลองที่คล้ายๆหูหมูดูอันนี้ไม่เคยกินไม่รู้สึกว่ามันคือหมูยอรู้สึกว่ามันผิดธรรมเนียมหมูยอไปนิดนึงแต่ต้องลองไงในเมื่อเขาแบบเป็น1ใน3สหายใช่มั้ยฉันก็ต้องกินเพราะมันมากัน3คนฉันไม่กินเดี๋ยวมันจะเสียใจไงนะชิมเลยแล้วกันแกมันดีมากมันมีกรุบๆเหมือนหูหมูใช่ป่ะมีไขมันนิดหน่อยมันมีส่วนที่เป็นเนื้อหมูด้วยแล้วรสชาติดี wow. แล้วเข้ากับไอ้น้ำจิ้มถ้าเกิดคนชอบกินหวานเหมือนฉันไงกินกับไอ้น้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะเหมือนน้ำจิ้มพริกซีฟู้ดที่เป็นติดหวานนะตัวสีเนื้ออร่อยอันนี้คือดีเลยมาอย่างสุดท้ายก่อนที่ฉันจะกินจริงจังแล้วฉันจะบอกว่ากินข้าวเป็นเพื่อนแกแค่นี้แหละมาที่กุ้งพันอ้อยอันใหญ่ยักษ์กุ้งพันอ้อยอันใหญ่ยักษ์นะมาลองชิมดูต้องกินกับผักอีกแล้วว่าฉันจะได้มีอ้วนไงนะเดี๋ยวขอผักกินแกล้มกับกุ้งพันอ้อยนะจ๊ะแล้วดูสิขอมือเลยแล้วกันเพราะกุ้งพันอ้อยของฉันนี่ฉันก็สามารถใช้มือหยิบได้ฉันกินคนเดียวนี่ชิ้นบักเอกเลยเนี่ยอันนี้นะชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่ฉันจะบอกว่าปลาหัวใหญ่เพิ่งแตกเลยนะ อยากลองไหมมาปลาให้ดูไหมเพิ่งใส่นะเพิ่งบอกไม่เอาได้ฉันกินคนเดียวก็ได้จ้ามาเดี๋ยวกินเลยแล้วกันนะจ๊ะแกกุ้งหนาอยู่นะดูดินี่เห็นป่ะกุ้งหนาว้าวถือว่าไม่แพงชิมกันเลยแล้วกันนะจ๊ะว้าวคำใหญ่อีกแล้วว่าก็ไม่ได้อยากจะกินคำใหญ่หรอกนะแต่ว่าฉันกินข้าวเป็นเพื่อนไงก็ต้องให้ดูน่ากินเพื่อพวกแกฉันพูดเลยจริงๆนะคำอ้ำๆเลยนะอ้ำๆ เนื้อแน่นมากแป้งข้างนอกก็กรอบข้างในกุ้งก็เด้งจริงๆน้ำจิ้มคืออมเปรี้ยวอมหวานกำลังดีไม่จัดจ้านตัวหัวใช้เท้ากับแครอทเลิศดอกมากำลังดีสรุปแล้วนะร้านทิพวรรณเนี่ยคือเลิศเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ฉันว่าฉันเลิฟอีกร้านนึงเลยแหละแกเอาจริงๆส่วนขนมจีบอร่อยใช้ได้นะถ้าเกิดอยากลองนะลองสั่งดูอันนี้คือบอกราคาหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวขอตัวกินจริงจังก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวชาน่าจะได้กินให้หมดแล้วยายพึ่งอ่ะจะได้ล้างจานแล้วจะได้กลับบ้านไงนะก็คือเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปปิดบล็อกหน้าบ้านนะขอตัวกินก่อนนะจ๊ะว้าว
เป็นไงจ้าช่วงนี้อยู่บ้านก็หากิจกรรมทำนะหาอะไรอร่อยๆกินแกแล้วก็แบบว่าช่วยแม่รดน้ำซึ่งปกติรดไหมไม่รดปกติแม่รดนี่ก็คือแบบว่าม็อกก็ได้ม็อกเพื่อที่จะมีฉากปิดไงก็เป็นว่าวันนี้ก็คือกินเป็นเพื่อนนะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดมีอะไรก็จะแบบถ่ายลักษณะว่ากินเป็นเพื่อนกันมาอย่างนี้แหละบ่อยๆเพราะว่าจะได้แบบว่ากินเป็นเพื่อนกันไงกินข้าวเป็นเพื่อนกันไงเพราะแกชอบดูฉันกินใช่ปะล่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวปิดจบวล็อกเลยแล้วกันนะดีมะดีมะนะก็ถ้าเกิดใครชอบวล็อกนี้ของพี่เกี้ยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกี้ยด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งรดน้ำต่อก่อนนะเดี๋ยวแม่ลงมาตอนเย็นแม่จะได้ไม่เหนื่อยเจอกันใหม่วล็อกหน้านะจ๊ะคราวหน้าจะกินอะไรเป็นเพื่อนกันจะสั่งอะไรมานั่งกินก็ติดตามกันนะจ๊ะเจอกันใหม่วล็อกหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า